โอเคครับผมก็สวัสดีครับผมนี่ผมชื่อเดิมครับผมกสิกายครับวันนี้กับรายการที่มีชื่อว่าสามตอนแรกเป็นไงบ้างฮะครับผมก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความสนุกในช่วงสามตอนแรกว่ามีดีมีแย่มีจุดน่าสนใจตรงไหนกันนะครับผมโดยใช้หลักการ 50-50% ครับผม 50% คือการรีวิวอีก 50% คือความรู้สึกจากรับชมนะครับผมโอเคนี่กับการพูดถึงในซีซั่น4 2021นะครับผมเรื่องที่5ครับผมก็เป็นเรียกได้ว่าซีซั่นนี้มีอนิเมะที่น่าสนใจค่อนข้างจะเยอะพอควรนะครับผมที่5นะก่อนที่เราเข้าสู่เนื้อหาหลักอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนนี้ผมมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างชั้นในซีซั่นนี้ให้ผมโพสในชุมชนนะผมจะโพสประมาณว่าซีซั่นนี้ผมจะได้พูดถึงอนิเมะในซีซั่น4ให้ทำคลิป3ตอนแรกบทรีวิวทั้งหมด16เรื่องนะครับผมแล้วก็อีกเรื่องที่เหลือ5ถึงเกณฑ์ผมจะเอามารีวิวนะครับผม3ตอนแรกคงทำไม่ทันแล้วล่ะนะครับผมตามนั้นโอเคเรื่องที่5นะครับผมในซีซั่น4 2021นะครับผมเป็นเรื่องแนวไซไฟนะผมเป็นแนวอวกาศเกี่ยวข้องกับแวมไพร์ที่ในยุคนึงนะครับผมที่แบบว่าเป็นยุคบินอวกาศเนี่ยคือมีสหรัฐนึงได้ทำการทดลองแวมไพร์เนี่ยเพื่อเป็นมนุษย์คนแรกในการทดสอบเพื่อที่จะสามารถไปสู่ดวงจันทร์ได้อะไรเนี่ยสู่อวกาศได้เนี่ยเพราะว่าในยุคที่แบบอวกาศมันยังอยู่ในยุคที่อวกาศยังมาแบบบรรทุกคนยังไม่สำเร็จนะผมคือตอนนี้ก็ใช้แบบแวมไพร์เป็นตัวทดลองนะครับมีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่แบบเอามาล้อเลียนบ้างเอามาในกาตาโน่มาคุ้นหูกันแล้วนะครับมันเรื่องอะไรแนวแวมไพร์ที่ควรรักนะครับผมนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่ามีความน่าสนใจอยู่พอควรแล้วนะครับผมเรื่องนั้นก็มีชื่อว่าซากิทูไลกาทูนอตฟาราตูครับผมหรือชื่อไทยจันทากับไลกาและนัทฟาราตูหรือจันทากับไลกาและผีไอเจ้าหญิงดูเลือดก็ได้นะผีดูเลือดก็ได้นะอะไรประมาณนี้นะผมโอเคซูกิทูไลกาทูนอตฟาราตูนะผมก็จันทากับไลกาและนัทฟาราตูเป็นอนิเมะเรื่องที่5ที่เราจะพูดถึงกันในซีซั่นfor 2021นะครับผมโอเคตามนั้นโอเคก่อนที่เราเข้าสู่เนื้อหาหลักนะครับผมจะมีบางสิ่งที่พูดด้วยกันทั้งหมด2ช่วงนะครับผมช่วงแรกครับผมอนิเมะเรื่องนี้มีลิขสิทธิ์นะครับที่สามารถดูได้ภาษาไทยครับผมตบมือครับเยี่ยมยอดครับผมเยี่ยมเยี่ยมมากครับผมก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3ที่ครับผมที่แรกครับผมอันนี้ที่แรกเราต้องบอกว่าต้องสมัคร membership ของที่นี่ก่อนแล้วคือตัวของอนิวันครับผมถ้าคุณอยากดูตัวของนอตฟาราตูนี้ต้องแนะนำให้สมัครตัวของ membership ของอนิวันก่อนประมาณ60ไม่ก็80บาทนะผมจะไม่ผิดนะเพราะผมสมัครแล้วผมก็ลืมกันแหละนะครับผมตามนั้นโอเคก็สมัครแค่แบบรหัสขั้นเดียวแล้วก็สามารถแบบไอ้นี่ได้เลยครับผมดูได้แบบเรื่องแบบไอ้แบบอะไรวะเขาบอกมันเป็นเรื่องที่บอกว่าถูกจำกัดเฉพาะเมมเบอร์ที่ดูได้นะผมวันนั้นโอเคก็ตามนั้นครับผมสำหรับตัวของอันนี้วันดูได้ YouTube นะครับส่วนที่2ครับผมตัวของ ICE ครับผม ICE นะผมสามารถไปดูได้ที่ ICE นะผมจะเสียตังค์ได้แล้วแต่คุณนะเพราะมันมี VIP นะแล้วก็ที่สุดท้ายครับผมเจ้าก่อนจะเดินที่คุณหน้ากันตามเลยเดียวก็คือตัวของบิลิบิลิครับผมไทยแลนด์นะก็ซีซั่นนี้บิลิบิลิก็เอาลิขสิทธิ์เข้ามาเพียบไม่แปลกใจเท่าไหร่นะผมตามนั้นโอเคก็ใครสะดวกแอคไหนก็สามารถดูได้ที่ตัวของอนิวันนะผมที่ดูได้ที่ YouTube นะแต่ว่าต้องเสียสมัคร membership แต่ว่าเดือนละประมาณ 80-60 บาทแต่ว่าคุ้มมากนะผมก็มีอนิเมะให้เขาดูเยอะมากนะผมตามนั้นส่วนที่2คือตัวของไอชีนะผมดูฟรีไอชีกับบิลิบิลิเนี่ยดูฟรีครับผมแล้วก็จะเสียตังค์ได้เพราะมันมี VIP ตามราคาของแต่ละที่นะผมก็เลยแต่คุณนะโอเคใครสะดวกแอคไหนสามารถดูได้ครับผมแล้วก็ขอบคุณมากจริงๆสำหรับตัวทั้ง3ที่ที่เอาแบบลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์ที่สามารถดูฟรีบางที่เสียตังค์นะผมก็เลยแต่คุณเลยนะครับผมโอเคตามนั้นก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับผมก็อุดหนุนของทุกลิขสิทธิ์ก็ได้นะครับมีของที่ดูลิขสิทธิ์ที่สามารถเข้าถึงง่ายขนาดนี้ยังดูถึงอีกเหรอแล้วก็อย่าไปดูสปอยเลยเพราะว่าดูเองเข้าถึงง่ายกว่านะถ้าใครแบบแบบว่าไม่มีเวลาดูไปดูสปอยผมรู้สึกว่าถ้าพูดในมุมมองผมมันคือแบบว่าผมก็เป็นคนที่แบบว่ามีทั้งวันอ่ะมันก็มีอะไรยุ่งๆบ้างอ่ะแต่ว่าผมก็พอมีเวลาดูแล้วฉะนั้นแบบถ้าวันไหนไม่สะดวกดูก็ข้ามไปก่อนก็ได้อะไรแบบนี้แล้วก็ไปฟังรีวิวหรือฟังคำแนะนำจากใครหลายคนได้เหมือนฟังสปอยเถอะเนาะครับผมตามนั้นช่วยหนุนไปด้วยนะโอเคตามนั้นครับผมโอเคอย่างที่สองครับผมรายการสามตอนแรกเป็นไงบ้างคะก็จะเป็นรายการที่เราพูดถึงความรู้สึกของอนิเมะนะครับผมว่าอนิเมะในช่วงสามตอนแรกนะครับผมว่าอนิเมะในตอนเนี้ยในเรื่องเนี้ยในซีซั่นในช่องสัตว์ตัวแรกมีเป็นอนิเมะที่น่าสนใจหรือแบบมีอนิเมะที่แบบมีจุดดึงดูดมากแค่ไหนนะผมก็โดยมีการสปอยเนื้อหาแน่นอนนะเพราะฉะนั้นใครยังไม่ดูผมมีด้วยกันทั้งหมด2กรณีคืออย่างแรกก็คือ
คุณจะดูก็ได้นะครับผมดูแบบฟังสปอยไปเลยเพราะมันมีช่วงวิเคราะห์เนื้อหาบทสปอยหรือคุณจะข้ามช่วงวิเคราะห์เนื้อหาไปแล้วก็ไปฟังบทสรุปแล้วก็ไปฟังรีวิวข้างต้นก่อนแล้วก็ไปฟังบทสรุปช่วงปลายก็ได้อะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็รายการนี้จะเป็นรายการที่เหมาะสำหรับคนที่ดูมาแล้วแล้วก็มาฟังการวิเคราะห์ของผมว่าผมมีความคิดอะไรกับซีรีส์นี้อะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นช่วงสไตล์สาวตอนแรกว่าควรดรอปหรือไม่ควรดรอปอะไรแบบนี้นะผมง่ายกว่านะเรื่องนี้ครับผมมาต่อไปก็เป็นเรื่องที่เราควรจะพูดถึงตัวของน็อตฟลาตัวแล้วผมโอเคเรื่องราวของความคาดหวังของเรื่องของซีรีส์นี้นะคือซีรีส์ Not For Two เนี่ยซีรีส์จงหยิบผีหรือเรือเนี่ยที่ไปอวกาศเนี่ยผมมีความรู้สึกแบบว่าผมมีความน่าสนใจตั้งแต่ตัวของไอ้โปสเตอร์ออกมาละตั้งแต่ประกาศในเมเพราะว่าคือเอาตรงนะผมเป็นคนที่ชอบในอวกาศอันนี้ง่ายๆเลยคือแบบว่าถ้าแบบแนวไหนถ้าแบบอนิเมะเรื่องไหนเป็นทำในอวกาศเนี่ยผมจะสนใจพิเศษอันนี้จริงๆไหมผมคนชอบในอวกาศเพราะว่าผมดูตั้งแต่เด็กผมก็ดูหนังในอวกาศแนวแบบสงครามแนวแบบไซไฟอย่างนี้บ่อยฉันแบบถ้าผมมันจะเลือกแบบแนวอนิเมะที่ผมรู้สึกสนใจอะไรตาเลยบอกว่าเล็งไว้ก่อนเลยถึงแม้จะเรื่องนี้จะดีจะแย่ขนาดก็ต้องรอดูกันไงคือก็ผมก็สนใจในอวกาศไว้ก่อนซึ่งไอ้เรื่องสกิทูไรกัดชุนฟาราโตเนี่ยผมจะเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเคยดูที่ผมนั่งดูตัวอย่างใช่ไหมคือผมรู้สึกแบบว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมคาดหวังนะครับผมกับเรื่องราวหรืออะไรต่างฉะนั้นเรื่องเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องราวความเป็นมาในช่วงแรกเป็นไงแต่ว่าผมว่ารู้สึกสนใจในตัวของตั้งแต่เทรลเลอร์มาเทรลเลอร์ก็มีความน่าสนใจนะเพราะเราด้วยเพราะมีเพลงประกอบที่ร้องโดย AOI อ่ะใช่มั้ย AOI ใช่มั้ย AOI อ่ะนักร้องวงนักร้องตำนานนี่ผมรู้สึกแบบไอ้เหี้ยคุ้นหูจังเลย AOI เนี่ยพอเลยมาดูครับผมโอเคตามนั้นส่วนเรื่องของตัวซูโดโอผู้กำกับนะผมก็คนในบทเรื่องนี้ผู้ช่วยกำกับนะซูโดโอผมเป็นซูโดโอหน้าใหม่ที่ทำผลงานอย่างเช่นเรื่องนี้ตำราไม่มีสอนเมื่อปี2009แล้วก็รักษาคนหน่อยหนูมองมอนเตอร์นะผมก็คือตัวของ ARVO นะผม ARVO animation นะผมเป็นเรียกได้ว่าซูโดโอหน้าใหม่ที่ทำผลงานน้อยแต่ทุกผลงานเราก็ต้องพูดก่อนนะว่าทุกผลงานมีผลงานคุณภาพอะไรโดยเฉพาะเรื่องแบบไอ้เรื่องนี้ตำราไม่มีสอนเรื่องแบบคุณหมอมอนเตอร์ที่แบบว่าเนื้อเรื่องอาจจะไม่มีอะไรมากแต่ว่าเรื่องงานแอนิเมชันคือแบบมึงโหดจริงอ่ะงานแอนิเมชันเรื่องคุณหมอมอเตอร์โหดมากนะผมตอนนั้นคือแบบไม่คิดเลยว่าเป็นงานจากซูโดใหม่อ่ะนะครับผมตอนนั้นคือถ้าพูดถึงตัวซูโดอ่ะมันคือซูโดหน้าใหม่ที่มันมีคุณภาพงานมาแล้ว2เรื่องฉะนั้นเรื่องคุณภาพแอนิเมชันเราเลยไม่ต้องห่วงอะไรมากนะครับผมตัวเรื่องของผู้กำกับแล้วก็มีคนคนเขียนบทแต่เรื่องนี้ไม่ช่วยผู้กำกับนะผู้กำกับก็คือตัวของโยโกยาม่านะผมอากิซุชินะผมต้องเรียกว่าเป็นผลงานเป็นผู้กำกับที่เราก็ไม่รู้จักผลงานของเขามากเป็นผลงานที่แบบว่าก็ไม่ค่อยดีอะไรมากแต่ว่าผลงานที่ผมพอที่จะรู้จักกับเขาอยู่บ้างคือตัวของไอตัวของแฟนผมอยู่ในลูกนี้นะผมว่าคุณรู้จักเรื่องนี้ก็เป็นในเมนแนวแบบแฟนๆถ่ายลูกเซอร์วิสนะผมไม่มีอะไรมากนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่ผมพอรู้จักแค่นั้นแหละส่วนตัวของผู้ช่วยผู้กำกับก็คือตัวของคาวากุจิไทชิก็เป็นผู้ช่วยผู้กำกับเรื่องแรกนะครับตอนนั้นส่วนคนเขียนบทจะเป็นตัวของมากิโนะเคสเกะก็เป็นผลงานเรื่องแรกของเขาเหมือนกันนะผมคือตามนั้นคือถ้าเราจะพูดถึงตัวของทีมงานหรืออะไรก็ตามนะที่ผมดูมาถ้านับตัวคนที่เป็นหัวเรือใหญ่ที่สุดอะผมจะไม่ไว้ใจเขาที่สุดคือพูดอย่างนี้ก่อนว่าผมรู้สึกแบบว่ามันก็ลดความแบบว่าความคาดหวังของผมไปหน่อยเพราะว่าผู้กำกับอะถ้าแบบว่าถ้าเป็นแบบคนที่เจ๋งจริงอะผู้กำกับหน้าใหม่แบบเขาทำผลงานเรื่องแรกแล้วมันเจ๋งจริงอะแล้วมันแบบทำดีจริงอะอันนั้นอะเราโอเคกับมันเว้ยแต่ว่าถ้าเป็นแบบผลงานเรื่องแรกแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะมันอาจจะเป็นแบบผลแบบความเชื่อมั่นของเขาลดน้อยลงจนถึงไอ้เป็นผู้กำกับที่แบบไม่ได้ทำดีอะไรมากอะไรไปได้แต่ว่าเราก็เชื่อใจไอ้สำหรับตัวของผู้คนเขียนบทนะแต่ว่าผู้กำกับก็มีประสบการณ์แล้วจากในเรื่องอื่นไงแต่ว่าคนเขียนบทเนี่ยก็เราก็พยายามเอาใจช่วยแล้วกันว่าเขาจะออกมาดีไหมเพราะว่าอันนี้เรื่องแรกของเขาไงถ้าเรื่องแรกเขาทำดีก็เรื่องหน้าในอนาคตอาจจะดีกว่านี้แน่นอนอาจจะมีงานเข้ามาในอนาคตแน่นอนนะครับผมก็เอาใจช่วยไว้ตามนั้นถามว่าคาดหวังกับมันไหมความคาดหวังมันจะน้อยลงไปเพราะว่าเราดูจากตัวของผู้กำกับลงเขียนบทมาส่วนตัวเรโอเราก็เชื่อใจได้ในเมชั่นได้เพราะว่าสองเรื่องที่เขาทำมางานดีทุกตัวนะผมก็คือเรื่องกำลังวิสอดแล้วก็มอเตอร์นะผมว่าฉะนั้นเรื่องเนี้ยผมจะสนใจแนวของมันแล้วก็สนใจคอนเซ็ปต์ของมันที่ได้อ่านเรื่องย่อมาแล้วก็อะไรต่างๆนะผมว่าฉะนั้นเรื่องนี้ก็มีความคาดหวังบ้างแต่ว่าต้องความคาดหวังไปทางไหนเพราะว่าถ้าดูจากตัวของ3คนนี้ก็รู้สึกแบบว่าเราต้องเบาๆหน่อยนะผมตามนั้นโอเคเรามาพูดถึงเรื่องราวของความรู้สึกหลังจากรับชม3ตอนแรกนะครับผมคืออันนี้ผมจะส่วนตัวนิดนึงนะคือผมเห็นนักรีวิวคนนึงอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้พาดพิงนะคือผมเห็นนักรีวิวคนนึงอ่ะดูเรื่องนี้ต่อเรื่องอะไรไปแล้วแล้วเขาดรอปซึ่งผมก็แปลกใจว่า
เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบดรอปอะไรต่างสมมุติว่าอ่านเก็บหมดแล้วก็คือแบบมันแนวเดิมๆมันสลายแล้วแต่ว่าเขาแบบมีความน่าสนใจแต่ว่าเขาไม่ดูต่อซึ่งผมก็รู้สึกมีความแปลกใจว่าเอ้ยไอเรื่องแบบว่าตอนแรกเขาดรอปแล้วเหรอคือผมก็ไม่เข้าใจนะว่านักรีวิวในช่วงนี้ทำไมแบบตอนแรกถึงดรอปทำไมไม่ใช้แบบเอ้ยค่อยๆดูไปถ้าไม่ไหวจริงก็ประมาณ3ตอนแล้วค่อยดรอปก็ได้แล้วเนี่ยเหมือนค่อยๆผมอะแต่ว่าพอตอนแรกดรอปรู้สึกแบบคึงๆนิดนึงว่าก็เนื้อเรื่องยังไม่มีอะไรมากมันจะดรอปเลยเหรอก็ไม่ใช่เรื่องนะมันจะจากเรื่องที่มันกากจริงอะแต่เรื่องนี้มันไม่กากไงตอนแรกอะนะผมจริงๆนะคือถ้าเราพูดถึง3ตอนทั้งหมดอะอันนี้ผมพูดในทัศนะส่วนตัวและรีวิวนะคือในรีวิวผมมองว่าตอนแรกมันไม่ควรอะตอนแรกมันไม่ควรดรอปในความคิดผมนะรีวิวมันไม่ควรทำอย่างเงี้ยคือแบบว่าเออตอนแรกดรอปปุ๊บคือแบบคืออะไรวะบางเรื่องที่มันนี้เทียบกว่านี้มึงยังไม่ดรอปเลยคิดอะไรอยู่อะไรก็ไม่รู้กันนะนะครับผมตอนนั้นโอเคก็ความคิดของผมประมาณนี้นะคือผมไม่อยากดรอปอันนี้ถ้าผมแบบไม่ไหวจริงที่แบบ3ตอนไอ้เหี้ยกูดูเหี้ยอะไรเนี่ยกูดรอปแม่งเลยวะเนี่ยนะบอกอันนั้นมันเคยมีเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยดรอปอันนี้เยอะนะในความคิดผมคือผมอาจจะมีเวลากับมันเยอะไม่ยังไงก็ตามนะแต่ก็ตอนนั้นผมก็ไม่ชอบเกี่ยวกับที่นักรีวิวบางคนเขาดรอปอนิเมะตอนแรกอะผมมาเครื่องนะผมตอนนั้นเพื่อให้แบบว่าเออผลงานอนิเมะอุตส่าห์สร้างมาตอนแรกก็คุณจะดรอปแล้วหรออนิเมะก็มีความน่าสนใจอยู่นะทำไมแบบถึงดรอปไปเหตุผลของคุณเป็นแค่นี้เองหรอหรือแบบอะไรก็ตามนะนั่นความคิดผมคือไม่ควรดรอปในตอนแรกอ่ะตอนแรกมันกีแค่ปูเรื่องราวเลยมันจะให้พีคในตอนแรกอ่ะมันไม่ใช่เมสที่แบบว่านิยายแบบโหขั้นเทพขนาดนั้นไงนะครับผมตอนนั้นคือประมาณนั้นไงคือก็รีบเกินไปหน่อยไหมอะไรประมาณนี้นะผมโอเคตามนั้นโอเคความคิดของผมนะกับเรื่องของสุกิทุไรกะทุนอฟราโตนะคือถ้าเราพูดถึงเรื่องราวของเรื่องย่อคือยุคที่ยานอวกาศบรรทุกคนไม่สำเร็จนะครับผมผู้นำสูงสุดแห่งสหพันธ์รัฐแห่งสหรัฐเจเนล่านะผมเริ่มแผนการมนุษย์ส่งยานอวกาศด้วยจรวดนะผมแต่รับหลังนะบางแอร์ใช้แวมไพร์เป็นนุษย์แทนในการบินทดสอบนะผมเนฟนักบินอวกาศฝึกหัดให้ครอบครัวฟอนเคปปกครองรับกับอีเลน่านะผมสั่งนักแวมไพร์ที่รับเลือกให้เป็นเป้าหมายของการทดลองนะผมทั้งสองคนทุ่มสุดกำลังโดยมีอวกาศอันไกลพ้นเป็นจุดหมายนี่คือเรื่องราวของอวกาศและวัยรุ่นถักทอด้วยเด็กหนุ่มและสอนน้องแว่นผ่านที่มีใจฝ่ายหาในอวกาศครับผมก็เรื่องราวประมาณนี้คือเป็นเรื่องราวที่แบบว่าเออในยุคหนึ่งๆที่อันนี้ก็ต้องพูดมาก่อนว่าเรื่องนี้ค่อนข้างเสียสีหรืออ้างอิงประวัติศาสตร์จริงๆมาคือประวัติศาสตร์ระหว่างสงครามเย็นถ้าเรารู้กันใช่ไหมว่าการแบบมีการแข่งขันระหว่างอเมริกากับโซเวียตนะครับผมประมาณนั้นคืออเมริกาก็แข่งขันกันเรื่องแบบยุทธวิกรเยอะของเทคโนโลยีอ่ะยุคนั้นสงครามก็ค่อนข้างน้อยมีสงครามแบบเล็กๆย่อยไม่ใช่สงครามโลกแบบเหมือนคล้ายๆนี่แหละครั้งที่2ก็มีพวกแบบสงครามเวียดนามเกาหลีอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องนะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงยุคตอนนั้นจะเป็นยุคที่แบบเออยังแบบยังเป็นส่งยานอวกาศที่แบบว่าเป็นยานอวกาศเฉยๆไม่มียานอวกาศมนุษย์ที่แบบว่าเออในยุคที่สหรัฐส่งอพอลโล11ไปดูจันทร์อะไรวะเนี่ยนะผมยังไม่มีฉะนั้นแบบเออในเรื่องนี้ก็เลยสื่อในช่วงแบบว่าในมีการทดลองให้มนุษย์อะลองส่งอวกาศดูแต่ว่าใช้แวมไพร์ในการเป็นแบบในเรื่องราวของการทดสอบอะไรประมาณนี้นะบอกว่าเออเธออะแบบว่าคือใช้เป็นทดลองในการแบบให้แบบว่าเออในอนาคตจะสามารถส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์ได้แล้วเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้นะก็จะมีเรื่องราวของการเสียดสีเรื่องราวของประวัติศาสตร์บางอย่างที่เขาได้นำเสนอมาเป็นการเสียดสีเรื่องราวด้วยว่าเออถ้าเรารู้จักยุคนี้ก็คล้ายๆโซเวียตอ่ะง่ายๆผมก็ตามนั้นโซเวียตเก่านะไม่ใช่รัสเซียเพราะว่ายุคนั้นเรียกว่าโซเวียตอยู่รัสเซียยังแบบยังไม่มาคือรัสเซียมันโดนยุบไปครั้งหนึ่งนะผมตอนนั้นแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในช่วงที่โซเวียตล่มสลายอะไรแบบนี้อันนี้ผมพูดไว้ก่อนให้ความรู้ด้วยคือตัวของเนี่ยในยุคนี้ก็ประมาณว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องราวการเสียดสีผมรู้สึกว่าเรื่องราวเสียดสีได้โอเคจริงอะไรก็ตามนะครับผมตอนนั้นแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องราวนะตอนเนี้ยสามตอนแรกมันมีแค่เรื่องราวที่เรารู้ถึงความเป็นมาแล้วก็เรื่องราวความเบื้องหลังอะไรบางอย่างมากกว่าคือเรื่องราวความเป็นเบื้องหลังเราเห็นเรื่องราวของแบบว่าเออความเป็นการเมืองขึ้นมาเช่นแบบผู้นำที่เกี่ยวข้องกับการทดลองหรือผู้นำในการเหตุการณ์อะไรต่างที่มันมีความเกี่ยวข้องมันจะมีเรื่องราวที่ว่าเออเบื้องหน้าเราเห็นแบบสองตัวละครมาแบบมาที่ทำให้ตัวของเลฟเนี่ยฝึกตัวของสารวัตรแวมไพร์เนี่ยให้แบบว่าไปเป็นมนุษย์ทดลองที่เข้าแบบไปยุบอวกาศได้ไปแบบขึ้นไปบนอวกาศได้เนี่ยซึ่งเอาตกเลยนะเราก็พอที่จะรู้อนาคตอยู่นะว่าอีเลน่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมพอรู้ได้อยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะเพราะว่าชื่อมันก็แอบคล้ายๆกันอยู่กับหมาตัวนึงที่เคยขึ้นอวกาศนะนะผมตอนนั้นโอเคก็ประมาณนั้นแหละคือถ้าเราพูดถึงเรื่องราวจอดเนี่ยคือมันจะเป็นเรื่องราวที่เรา รู้เห็นเบื้องหลังในต่างว่าเรื่องราวการเมืองเรื่องราวของประวัติศาสตร์ว่าเออที่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบว่าเออให้ตัวของแมมพายเนี่ยเป็นมนุษย์ทดลองอย่างซึ่งอันนี้ผมจะรู้สึกไม่เข้าใจบางอย่างคือเออจะไม่ใช่มนุษย์แต่ว่ามาทดลองแมมพายเนี่ยผมรู้สึกแบบว่าเออทำไมไม่ให้ตัวของ
อิเลน่าเป็นมนุษย์ไปเลยหรือแบบว่าให้เป็นตัวทดลองอะไรไปเนี่ยซึ่งผมก็แอบสงสัยว่าไอ้เรื่องราวเบื้องหลังของตัวของโลกไปเนี่ยเพราะโลกไปเนี่ยมันมีแค่เรื่องราวที่แบบอ้างอิงสงครามอ้างอิงประวัติศาสตร์จริงของโลกใบนี้มาแต่ว่ามาส่งความเป็นแฟนตาซีขึ้นไปนิดนึงคือความเป็นไซไฟคือมีเรื่องราวของแวมไพร์ด้วยซึ่งผมก็อยากรู้เรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังว่าไอ้แวมไพร์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงแบบโดนมนุษย์แบบดูถูกเหยียดหยามที่เราเนี่ยเห็นเหตุการณ์ในช่วงในที่แบบเราเห็นเหตุการณ์ในช่วงแบบอิเลน่ามาเจอมนุษย์มันโดนทดลองอะไรเนี่ยเราจะเห็นเหตุการณ์อะไรต่างที่ถึงเรียกว่าแวมไพร์ถึงโดนเรียกว่าเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นของหนูทดลองเป็นสิ่งของอะไรเฉยมันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องรอดูกันแต่ว่าผมอยากรู้เรื่องราวอะไรต่างที่มันมีอะไรมากกว่านี้แต่เราพูดกันก่อนว่า3ตอนแรกมันมีแค่เรื่องราวแบบว่าปูบทแล้ว2ตัวละครมีความสนิทสนมมากขึ้นมีความสัมพันธ์มีการทดลองมีการอะไรต่างมันมีแค่เรื่องราวแบบว่าการพัฒนาการตัวละครและมีการเบื้องลึกเบื้องหลังเฉยนะครับผมจากนั้นถ้าฉะนั้นผมรู้สึกแบบว่าถ้าเราตามในความรู้สึกของผมจริงนะถ้าใครจะไม่ชอบอะไรเนี้ยผมก็ไม่แปลกใจที่คุณจะดรอปแต่ว่าไม่ควรดรอปเร็วเหมือนนักรีวิวบางคนที่แบบดรอปตอนแรกเลยเนาะอย่าดรอปเลยเนาะคือถ้าเป็นแบบ3ตอนแรกแล้วค่อยดรอปก็ได้อะไรแบบนี้เหมือนเกมฝรั่งอะ3ตอนแล้วแบบไม่มีอะไรสนใจก็ดรอปทิ้งอะไรแบบนี้ก็ได้นะผมว่าเรื่องนี้มันจะค่อนข้างเฉพาะทางถ้าเราพูดถึงเรื่องราวความเฉพาะทางนึงคือแบบมันก็เป็นเรื่องราวแบบอวกาศเนี่ยที่แบบไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่มันหนักแน่นอะไรมากใช่ไหมแต่ว่ามันมีเนื้อหาที่แบบว่าการเสียดสีการแบบเหยียดหยามที่เราเห็นในแวมไพร์เรื่องราวเบื้องหลังที่มีความน่าสนใจแต่ว่าเราก็เห็นแค่เรื่องราวที่แบบว่าเลฟมาฝึกตัวของสาวน้องแวมไพร์คนนี้เฉยซึ่งตัวของเอเลน่านะผมเอเลน่าเราไม่ใช่เอเลน่าไม่หมดนะเอเลน่านะผมก็ตามนั้นแหละคือมันก็เป็นแค่เรื่องราวประมาณนี้สามตอนแรกก็มีแค่ประกอบปูความสัมพันธ์มีเรื่องราวเบื้องหลังเฉยๆในความคิดผมคือยังมีอะไรที่มันน่าสนใจเยอะแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบแนวแบบมันค่อนข้างที่จะเฉพาะทางนิดนึงอะนะผมตามนั้นนะฉันก็จะดรอปก็ได้ผมไม่ว่าอะไรแต่ว่าอย่าดรอปตอนแรกนะผมให้3ตอนแรกผ่านแล้วคุณไม่สนใจคุณก็ดรอปทิ้งก็ได้นะผมไม่ชอบนะผมไม่ชอบคนที่ดรอปตอนแรกมันรู้สึกแบบเหตุผลคุณปัญญาอ่อนดีอ่ะคือคุณไม่จับจุดหรือแบบไม่อะไรตามคุณพยายามแบบถ้าไม่ไหวจริงอ่ะเกม3ตอนอ่ะเหมาะสมสุดนะผมว่าเกมตอนแรกคุณแบบรู้สึกแบบอะไรของมึงอ่ะในความคิดผมอ่ะผมไม่ได้ว่านะแต่แบบอะไรของมึงอ่ะคือโอเคมึงดรอปก็ช่างแม่งอย่างเงี้ยคือแต่ความคิดกูคือแบบสามตอนมันมึงเกมสามตอนเถอะน่าทำครับผมประมาณนั้นแหละมาช่วงวิเคราะห์คืออันนี้ผมจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะพูดเยอะนิดนึงเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่น่าสนใจในช่วงการพูดถึงกันนิดนึงนะครับผมตอนนั้นถ้าเราพูดถึงในช่วงมันจะมีช่วงแบบ time fan back คือเรื่องราวตอนนี้คือตัวของเรื่องราวประวัติศาสตร์ว่ามีการแบบส่งมนุษย์แบบทั้งสองฝ่ายเนี่ยส่งมนุษย์เข้าไปแบบพัฒนาทดลองเทคโนโลยีในการแบบความสามารถอะไรต่างๆนะมีเรื่องราวที่ตอนนี้ก็เปิดปูตัวละครของตัวของสารวัตรแวมไพร์ในยุคที่ตอนนี้ใส่ชุดแดงอยู่ในปราสาทอันสักอย่างใช่ไหมซึ่งอันนี้น่าจะมีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังในอนาคตแน่นอนนะครับตอนนั้นคือเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังว่าตัวของสารวัตรแวมไพร์เขาเนี่ยชื่อตัวของอีเลน่าเนี่ยอีเลน่าน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับปราสาทอ่ะซึ่งนั่นยังไม่เล่ามาแต่ว่าเป็นเรื่องราวที่ว่าปูให้มีความตื่นเต้นมากขึ้นแล้วก็ตัดเข้าโอพีนะครับตอนนั้นต่อไปก็เป็นเรื่องราวของกลุ่มอาณาจักรหนึ่งที่ตอนนี้ได้เรียกตัวของคือฝึกฝนกันอยู่แหละได้ฝึกฝนในการแบบส่งคนเข้าไปดวงจันทร์คือฝึกฝนเนี่ยตอนนี้คือฝึกฝนร่างกายแบบในการที่สามารถส่งคนอ่ะคือคนที่เหมาะสมอ่ะในการฝึกฝนร่างกายสามารถส่งขึ้นไปดวงจันทร์ได้แล้วเนี่ยตอนนี้คือตัวขอแนะนำตัวละครเลฟนะผมเป็นตัวของพระเอกเราถูกเรียกไปที่แบบว่าเรียกไปแบบว่าเป็นเขาเรียกก็เป็นนักบินฝึกหัดเขาเป็นนักบินฝึกหัดแต่ตอนแรกเป็นตอนนี้อยู่ในฐานะนักบินสำรองนะผมก็คือตัวของนั่นแปลว่าขั้นคณะอะไรต่างเนี่ยเขาได้เรียกตัวไปเพื่อที่จะแบบว่ามีมอบหมายโปรเจกต์หนึ่งที่โปรเจกต์ในการแบบเอาแบบทดลองแบบว่าให้สิ่งของเนี้ยส่งไปแบบว่าเป็นการทดลองอะไรบางอย่างนะก็คือเป็นตัวเลฟอะมอบหมายโดนแบบพวกของคนใหญ่ของตัวมอบหมายให้แบบทำร่วมทำโปรเจกต์กันเนี่ยคือฝึกฝนคนคนนี้ให้เป็นมนุษย์หนุนทดลองสิ่งทดลองอะไรต่างที่แบบทดลองให้มนุษย์สามารถบินไปยังอวกาศได้อะไรนี้นะครับผมตอนนั้นก็มีเรื่องราวและต่างครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วก็เป็นซีต่อไปคือตัวของเลฟเนี่ยก็ได้ไปเจอนางเอกของเราคือตัวของเอเลน่าแล้วก็เป็นการบอกว่าไอคนนี้ชื่อ NNN22 อะไรสักอย่างนะนางคนนี้ชื่อ N22 เป็นสาวแวมไพร์นะเธอมีเป้าหมายว่าพวกเธอสองคนไปแบบเธอเป็นต้องฝึกฝนตัวของสาวน้อยแวมไพร์คนนี้ในการแบบประมาณว่าฝึกฝนให้เขาเรียกว่าไงนะฝึกฝนให้แบบว่าเป็นมนุษย์ที่เข้าไปอากาศได้มีกฎอะไรต่างแล้วก็มีตัวละครน้องผมชมพูที่มาช่วยเหลือคือตัวของอรยาเซมาน่าอรยาเซมาน่าผู้หญิงของชมพูเนี่ยมาช่วยเหลือในการแบบดูแลหรือแบบดูแลตัวของสาวน้อยแวมไพร์อะไรต่างก็เป
เป็นสิ่งที่เรารู้จักกันแล้วก็เป็นเหตุเป้าหมายของตัวแล้วว่าเออเธอเขาอ่ะต้องการที่แบบว่าให้ฝึกให้ตัวให้ตัวของแล้วล่ะฝึกฝนให้ตัวของสารวัตรมุมภายและให้เป็นนักบินอวกาศแบบเป็นหนูทดลองบอกประมาณนั้นแหละนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็มีเรื่องราวที่มาตัวเนี้ยตัวของตอนนี้ยังไม่สนิทกันนะแต่ว่าตัวของสาวคนเนี้ยคือไอ้ตัวของสาวน้อยมุมภายเนี้ยไปกินอาหารที่ตอนเนี้ยมีตัวของผู้คนอยู่ในโต๊ะอาหารอยู่นะครับผมแล้วก็ตอนเนี้ยได้ทุกคนได้รู้ว่าเออสาวมังพายสาวมังพายคนเนี้ย N22 คนเนี้ยคือสาวมังพายคนนี้แล้วก็มีเรื่องราวแบบว่าให้แนะนำไอ้ตัวของไหนมาแนะนำให้ตัวของไอ้ผู้หญิงเนี้ยแนะนำผู้หญิงคนเนี้ยให้รู้จักสาวผู้หญิงมังพายให้รู้จักแล้วบอกทุกคนแต่ว่าระหว่างช่วงที่เดินอ่ะตัวของผู้หญิงคนเนี้ยสาวมังพายเนี้ยเอเลน่าเนี้ยก็โดนแบบผู้ชายในกลุ่มนั้นอ่ะหยิบยามนิดนึงว่าเออเป็นสาวมังพายนั้นเป็นมังพายที่ดูดเลือดแล้วก็ในยีแล้วก็โดนแบบพูดคุยอะไรแต่สุดท้ายตัวของตอนนี้เขากินกันมีการพูดคุยว่าเออเฮ้ยเธอก็เป็นแบบคนเดียวกันกับเราเธอก็เป็นมนุษย์ไอวกาศเหมือนกับเรานี่ทำไมต้องไม่อะไรกันด้วยอะไรแบบนี้ครับผมตอนนั้นก็มีเรื่องราวพูดคุยอะไรเสร็จสุดท้ายตัวของเอเลน่าแล้วก็ตัวของเลได้ไปกินข้าวกันแล้วก็มีซีนคือกูไม่เข้าใจนะว่าเออจะเน้นซีนอะไรขนาดนั้นโหเน้นไม่มันไม่ใช่สวิตงั้นแต่มันเป็นสวิตเรียไข่ปลาเรียกไข่ป่าแป๊บนึงอ่ะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละเออสมมุตินะนั่นแหละครับผมเรียกไข่ป่าที่แบบเย็ดแค่ถ้ามึงเซ็นเซอร์อ่ะมันจะมีแคปรูปนึงก็แบบเย็ดแค่มึงคิดดีไม่ได้เลยประมาณนั้นแหละแต่ว่าเออก็ไปซีนที่อะไรนิดนึงครับผมตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็มาตัดเรื่องราวในซีนนึงที่ตอนเนี้ยคือมันจะมีเรื่องราวที่ตัวของไอ้ตัวของเล็บอ่ะขับมอเตอร์ไซค์พาเอเลน่ามาแล้วก็มีการแบบแซวอะไรนิดหน่อยว่าเออที่จริงแล้วอ่ะไอตัวของแว่นไอตัวของสารวัตรแวมพายไม่ควรแบบไม่ควรมองตัวจัดนะแต่ว่าเออตัวของเลฟเขาใจบิดว่าไอผู้หญิงมันไม่เป็นไรหรอกอีเลน่าไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าไปเชื่อเรื่องในหนังสืออ่ะคือมันไม่ใช่ความจริงเลยเนี่ยแล้วก็ตอนนี้ก็มาตัดเรื่องราวที่แบบว่ามีเรื่องราวของหมาตัวนึงที่ส่งไปอวกาศอันนี้มีไอเรื่องนี้มีประวัติศาสตร์ความเป็นจริงนะผมก็สามารถไปหาข้อมูลได้คือมันมีหมาตัวนึงที่แบบว่าถูกส่งไปอวกาศและแบบเสียชีวิตในตอนนั้นอ่ะนะผมตอนนั้นแต่ว่าตัวของมันไอตัวของเลฟเนี่ยไอตัวของไอเนน่าเนี่ยสาวแวมพายเนี่ยเขาดูข้อมูลไปแล้วว่าเออความเป็นจริงแล้วไอไม่ใช่ตัวของเลฟว่าเล่าให้ฟังว่าเออจริงๆแล้วความเป็นจริงแล้วเธอไอหมาตัวเนี้ยไม่ได้ตายแบบภายในสัปดาห์ยังบินเลยอยู่แต่เขาตายแต่ขึ้นไปแล้วแต่ว่าไอเหตุการณ์ครั้งนั้นคือก่อนที่จะส่งขึ้นไปอ่ะพวกเขาอ่ะรักหมาตัวนี้มากๆเว้ยและพวกเขาอ่ะไม่อยากส่งขึ้นไปแต่สุดท้ายก็ส่งขึ้นไปสุดท้ายกลายเป็นความสูญเสียที่แบบว่าเป็นความเศร้าสำหรับพวกเขาเพราะว่ามันเป็นหมาที่รักมากแล้วก็ตายไม่ถึงกี่ชั่วโมงก็โดนความร้อนอ่ะคือต้องเราเข้าใจนะครับการที่เราจะขึ้นไปอวกาศสักครั้งหนึ่งมึงต้องเจอแรงจีเจอความร้อนเข้าไปซึ่งในอุปกรณ์ในตอนนั้นรู้สึกว่าหมาจะใส่อุปกรณ์น้อยด้วยมั้งใช่ไหมฉะนั้นก็จะทนความร้อนไม่ได้ก็แปลกแล้วเพราะตอนนั้น80-90แล้วมั้งขึ้นไปชั้นอวกาศอ่ะนะผมเราต้องเข้าใจด้วยนะไปเจอความหนาวไปเจอแรงน้ำถ่วงก็สู้ไม่ได้นะผมแรงกดดันเลยมันก็ไม่ไหวแน่นอนนะผมตอนนั้นก็หมาเนาะมันสื่อสารอะไรไม่ได้อ่ะนะผมตอนนั้นก็โดนทดลองสุดท้ายก็เสียไปคนนึงกับเรื่องราวที่ตอนเรื่องเนี้ยเรื่องเล่าเนี้ยเป็นเรื่องราวอะไรสักอย่างนะผมโอเคก็มาที่ซีนต่อไปตอนนี้ก็เป็นซีนที่ตอนเนี้ยตัวของเอเลน่าเนี่ยสาวแวมพายแหละสาวแวมพายเข้าไปอีเลน่าสาวแวมพายสาวแวมพายเนี่ยได้ไปนอนแล้วแต่ว่าตัวของเลฟน่ะได้พูดได้บอกไว้ว่าเออที่เป็นสาวแวมพายที่เธอดูในหยามอ่ะที่จริงแล้วฉันไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอกนะฉันน่ะเคารพเธอและฉันอะไรไปเนี่ยคือสุดท้ายก็เป็นบอกให้ตัวของเอเลน่าเชื่อใจว่าเออเราไม่ได้คนเหยียดหยามนะเราไม่ได้อะไรตามนะแต่เราอ่ะความจริงใจคือเราอยากจะดูแลเธออะไรวันนี้ก็สุดท้ายเป็นซีนจบไปนะครับตอนนั้นคือตอนที่2จบไปแหละไอ้ตอนแรกจบไปนะตอนที่2มาตอนที่2ก็จะยาวนิดนึงเพราะตอนที่2มันจะมีซีนอะไรต่างมากมายคือตอนที่2ตอนนี้มันจะมีเริ่มฝึกแล้วก็จะมีเรื่องราวที่ตัวของเลฟและเอเลน่าฝึกกันเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มพูดอะไรมาอย่างใช่มั้ยคือตัวของแวมไพร์ต้องฝึกตอนค่ำเพราะว่าตอนเช้าเธอโดนเผาตายอย่าลืมดิเฮ้ยนะผมอย่าลืมดิว่าเออสมมติฝึกตอนเช้ามาโดนเรียบร้อยเละเทะนะครับผมเพราะว่าแวมไพร์นอนตอนเช้าหลับตอนตื่นตอนค่ำนะบอกว่านั้นคือต้องฝึกตอนค่ำกับเลฟก็ต้องฝึกตัวของผู้หญิงผู้หญิงหัวจมูกก็มาด้วยตอนนี้ก็คือการฝึกในการแบบฝึกทดลองให้แบบร่างกายพร้อมในการบินนะผมตอนนั้นคือตอนแรกตอนนี้ซีแรกคือการฝึกวิ่งฝึกวิ่งนะผมฝึกวิ่งก็วิ่งกันแบบวิ่งกันแบบรวดเร็วจนไม่โผล่ร่างกายตัวเองหนักเลยคือแบบว่าตอนนี้มีการแข่งขันแล้วซึ่งตัวของตอนนั้นแข่งกันแล้วตัวของผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าเออฉันแพ้มันคือง่ายๆคือตัวของเลบอะแล้วตัวของไอริกาเนี่ยคือมองตอนนี้ตัวเห็นตัวของไอเอเลน่าแล้วมองว่าเออเธอ
คือน่าจะแบบเราต้องลบอารมณ์ของเธอเราต้องลบแบบนิสัยของเธอหน่อยว่าเธอแบบจริงจังไปแล้วอะไรแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายก็เป็นซีนต่อไปคือซีนวัดร่างกายไอซีนนี้แอบตลกนิดนะไอซีนวัดร่างกายคือแบบแอบตลกว่าเอ้ยผู้ชายมนุษย์ผู้ชายนี่เป็นอย่างนี้ทุกคนเลยบอกว่าแล้วก็แบบเออเขาจะพยายามแบบไอซีนนี้คือเราเห็นความน่ารักของตัวเองในหน้าอย่างนี้คือแบบเธอน่ารักมากนะผมเธอน่ารักเธอน่ารักขึ้นดีกว่าคือตอนนี้มีซีนวัดร่างกายแล้วทำให้ตัวของไอ้หนุ่มไปก็เป็นซีนน่ารักแล้วเฉยไม่ได้คิดอะไรมากนะผมต่อไปคือตอนนี้จะเป็นซีนต่อไปคือตัวของซีนกินอาหารซึ่งตอนไอตัวของซีนเนี้ยเราจะเห็นเรื่องราวว่าเออตัวของไอ้เนี่ยสาวน้อยแวมไพร์เนี่ยเธอไม่รับรู้รสชาติอะไรหรอกคือเธอก็กินไปงั้นแหละเธอทดลองเฉยๆตอนเนี้ยมันจะมีทดลองที่แบบว่ามีสิ่งที่เป็นหลอดยาที่เป็นเหมือนอาหารนะอาหารสอดไส้อ่ะสอดและหยอดอ่ะประมาณนั้นคือรสชาติประมาณไหนคือเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่เราไม่อาหารมันไอเนี้ยคืออยู่ในหลอดอาหารได้แบบว่าไม่โดนแบบให้มันเสียรสชาติอะไรแบบนี้ครับผมก็ทดลองกินอะไรต่างแล้วก็เล่าเรื่องราวว่าเออเธอสาวแวมไพร์เธอไม่กินเธอไม่ต้องการเลือดหรอกอะไรแบบนี้แต่ว่าถามว่าเธอมีความรู้สึกอะไรประมาณนี้คือมันก็ในวิธีกรรมของแวมไพร์มันก็มีสาระอันนี้ผมจะซีนในตัวของไอ้นายิมนะยิมน่ารักเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยพูดกันคือตัวของตอนนี้คือตัดซีนแล้วนะแต่ว่าเราจะพูดถึงไอซีนนี้หน่อยคือไอ้ตัวของเอเลน่าเนี่ยเอเลน่าเล่าเรื่องราวประมาณว่าเออเธอก็เคยดื่มเลือดแต่จริงแล้วแวมไพร์ไม่ได้ดื่มเลือดในโลกเนี้ยแต่ว่ามันจะมีพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่แบบว่าเธอแบบแวมไพร์ทุกคนต้องดื่มเพื่อเป็นปูการบูชานั่นแต่ว่ารสชาติในเลือดตอนนั้นคือแบบอร่อยอะไรเนี่ยแล้วตัวของเอเลน่าก็บอกว่าเออในนมนี้ก็มีส่วนผสมจากเลือดมาแล้วนะแบบอะไรมาเนี่ยแล้วตัวของเลก็ตกใจเอ๊ะจริงเหรอแล้วตัวของไอเนี่ยตัวของเอเลน่าก็บอกว่าเธอเคยกินนมอ่ะใช่แล้วก็ทำหน้ายิ้มอย่างอะไรที่เราเห็นลูกนะบอกตัดนั้นโอเคซีต่อไปตอนนี้จะเป็นซีนอันนี้ผมจะตัดภาพที่ตัวของเอเลน่าเหนื่อยแล้วนะไอเอเลน่าเหนื่อยแล้วอีเลน่านะผมอีเลน่าผมอ่านพูดเลยอีเลน่าเนี่ยคือตอนเนี้ยอีเลน่าคือได้ตอนนี้ได้มาฝึกฝนในการปรับสภาพอากาศความร้อนระดับที่แบบว่าต้องนั่งทนความร้อนประมาณ90องศาอะไรแบบเนี้ยและตอนเนี้ยตัวของเลฟอ่ะได้ดูทำให้ดูก่อนว่าเออการฝึกต้องเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็มีผู้ชาย2คนมีเด็กคนนึงที่แบบเป็นผู้ทดลองแล้วมีคนนึงที่แบบว่าเออหยิดหยามตัวของเลฟตัวของอีเลน่าว่าเฮ้ยใส่ทิ้งกระเป๋าเนี่ยทำไมแบบต้องฉันต้องทำให้ตัวของแวมไพร์ฉันต้องทดลองเธอด้วยอะไรแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็สับใส่อุปกรณ์อะไรที่มัดแบบเป็นมัดมือมัดเท้าที่แบบว่าไม่ต้องการให้แบบแวมไพร์ขยับร่างกายมากแล้วก็การฝึกฝนที่เราได้เห็นกันคือฝึกฝนนานจนแบบเหงื่อตกยางออกแบบว่าดื่มน้ำทีไฟลุกอะไรเงี้ยนะแบบจากนั้นก็ที่เราได้เห็นกันนะต่อไปก็ซีนต่อไปซีนตอนนี้คือเลี้ยงน้ำถ่วงที่เราได้เห็นกันแต่ว่าผมจะตัดภาพไปที่ตัวอีเลน่าโดนเล่นนมเถ่งแล้วคือตอนนี้วัดแรงน้ำถ่วงคือตัวของอริยาเนี่ยตัวของสายของชบูเนี่ยก็บอกว่าเออสิ่งที่ตอนนี้เห็นอยู่เนี่ยคือเราต้องฝึกความเป็นแรงน้ำถ่วงเพราะว่าเราจะคือต้องขึ้นไปบนอากาศจะเจอแรงน้ำถ่วงที่มันหนักกว่าปกติคือแบบในแรงน้ำถ่วงปกติ N1 N2 เนี่ยเจอขึ้นเครื่องบินก็ประมาณ N3 N4 แล้วนะแต่ตอนนี้คือประมาณ N7 N8 แล้วนะมากกว่านี้หลายเท่าแล้วนะเธอต้องฝึกฝนจนทนได้ที่เราเห็นเลฟตอนนี้คือแบบเธอเขาวินไปสื่อสารแล้วหรือแบบอะไรแล้วอะไรแบบนี้นะผมตอนนั้นก็ที่เราได้เห็นกันแล้วก็สุดท้ายก็ตัวของเอเลน่าก็ได้ฝึกฝนแล้วก็โดนไอ้คนนั้นหยิดหยามเขาแบบรัดมือแบบรัดแน่นมากๆอ่ะรัดแน่นมากๆก็สุดท้ายฝึกฝนแบบโอ้โหแบบเกินมนุษย์ทำอ่ะคือประมาณ N11 N12 อ่ะคือแบบหนักกว่าพายุอ่ะเล่นหนักพายุแล้วแบบตัวของเลฟก็พยายามแบบเฮ้ยอาจารย์ศาสตราจารย์ทำอย่างนี้เรียกไปป่ะแต่ว่าศาสตราจารย์หยาบอ่ะเธอไม่พอใจการทดลองฉันหรอถ้าแบบอยากให้มันเลิกก็ต่อยหน้าฉันสิคือแบบโอ้ยโอ้ยกูแบบอะไรตามนั้นสุดท้ายตัวของไอระยาผู้หญิงของชมพูแล้วก็ตัวของเลฟไปดูอาการแล้วสุดท้ายตัวของเอเลน่าก็เลือดออกเพราะว่าโดนรัดไปอ่ะรัดสนักเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าตัวของไอระยาก็บอกว่าไอเรื่องแบบเนี้ยทำให้ผู้ทดลองเสียหายมันถูกเหยียดหยามอ่ะคือทุกคนอ่ะในที่อยู่ในยกเว้นตัวของเลฟว่าตัวไอระยาเขาเรียกทุกคนเรียกของเอเลน่าว่าเป็นเอเลน่าเป็นสิ่งของอ่ะอะไรแบบนี้นะผมตามนั้นต่อไปก็เป็นซีว่ายน้ำซีว่ายน้ำตอนนี้มันมีอะไรมากเป็นซีว่ายน้ำเฉยแล้วแบบพูดอะไรเฉยพูดกันเรื่องราวต่างแต่ว่ามันก็มีการแซวว่าเอ้ยนายมองอะไรฉันอะแล้วบอกไม่ได้มองเลยหรอแล้วก็ทำหน้าเสียยิ้มหรอกูรู้แล้วมึงมองกูอยู่อะหุ่นกูดีใช่ไหมอะไรแบบนี้นะผมตอนนั้นต่อไปก็เป็นซีนที่ตอนนี้ก็ฝึกการแบบกระโดดลงเหมือนประมาณกระโดดแบบร่มชูชีพเหมือนครับเหตุการณ์ที่แบบจรวดลงอะไรแบบนี้โดดจากร่มชูชีพลงนั้นเนี่ยแต่เราได้เห็นความจริงว่าตัวของเอเลน่าโกความสูงแบบ
น่ารักอ่ะเออเธอนางเริ่มน่ารักขึ้นอะไรวันนี้ครับผมนางเริ่มน่ารักขึ้นประมาณนั้นนะคือเริ่มมีอะไรที่มันน่ารักขึ้นแล้วสุดท้ายก็ฝึกกันไปเกิดความอะไรนิดหน่อยแล้วสุดท้ายก็เป็นซีนที่ตอนนี้ก็มีซีนพักที่เราได้เห็นไอซีสัปดาห์อันนี้ผมตัดเข้าน้องหน้างอนนะคือประมาณว่าเฮ้ยรู้จักเปล่าอะไรเนี่ยมันน้ำอะไรหรอกินสัปดาห์แล้วน้ำเป็นไงอ่ะเออคือก็มีซีนคนรักก็แบบว่าไอ้นั่นกินรสสัปดาห์ครั้งแรกแบบสามารถแบบเปรี้ยวปี๊ดอ่ะแบบเอ๊ะอะไรเนี่ยแสบจังเลยแล้วก็แบบนั่งขำอะไรต่างแล้วเธอบอกว่าเออไอ้มันเอาโซดาอร่อยนะลองกินดูว่าอะไรแล้วบอกไม่ทำนั่งงอนใส่อ่ะน่ารักครับผมแล้วก็มีซีนอะไรนิดนึงหน่อยสุดท้ายก็เป็นซีนที่แบบว่าเออหยอกล้อเล่นคือตัวของอีเลซีนความน่ารักอ่ะคือตัวของเล็บมันวางมันเอาโซดาให้ไงแล้วอีน่ามาลองกินดูแล้วปรากฏว่าเออเธอชอบมากๆอ่ะที่เราได้เห็นแบบเธอยิ้มเป็นน่ารักที่หายคือแบบตอนนี้เราเห็นความน่ารักของอีแนนมาขึ้นคือถ้าผมพูดตรงนะไอดูคลิปนี้นะไว้ฝูในปีในซีซั่น4ผมยกให้อีแนนครับกูพูดแค่นี้แหละกูพูดให้นี่แหละว่าอีแนนครับผมเป็นไว้ฝูกูไม่สนครับผมตามนั้นก็สนใจเป็นซีนที่จบไปเป็นซีนประมาณน่ารักตอน2มีเรื่องราวเมื่อไหร่หน่อยตอน3จะมีเรื่องราวที่สำคัญมากขึ้นแล้วคือตอนที่3อะเราจะเห็นแบบเรื่องราวของที่เกี่ยวข้องกับการทดลองว่าเออเกี่ยวแบบว่าไอเรื่องราวของ N44 N33 อะไรอย่างที่แบบว่าเกี่ยวกับตัวของเอน่าคือตอนนี้คือตัวของคณะใหญ่อะไรต่างที่คณะรัฐมนตรีเขาได้พูดคุยกันว่าเรื่องราวของสงครามเรื่องราวของการทดลองอะไรบางอย่างเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอะไรต่างแล้วก็เกี่ยวข้องกับเอน่าว่าเออถ้าเธอแบบจดการทดลองจริงอ่ะเราควรจะกัดเธอทิ้งซะอะไรไม่ได้แต่ว่าเราต้องควรพิจารณากันก่อนแหละไม่ได้เรามีแบบเปิดเผยตัวละครเช่นตัวของนาตาลีแต่ของมิเทอันบ้างอะไรเนี่ยนาตาลามิจิเลคือมิเทอันอะไรบานี้นะผมก็มีพูดคุยเลยเฉยก็สุดท้ายซีนนี้ก็เป็นซีนที่จบไปมีพึ่งเลยพึ่งหลักสำคัญนิดหน่อยแล้วผมตอนนั้นเราต่อไปก็เป็นซีนที่ตัวของเล็บได้พักผ่อนอยู่แล้วก็ไปเจอผู้ชายในกลุ่มเดียวกันกับตัวของพระเอกที่เราได้เห็นกันอยู่เป็นกลุ่มหลักๆก็บอกว่าเออนายก็ไม่ได้เป็นนักไอ้นี่เขาจะเป็นนักฝึกอะไรไม่หรอกแต่ว่าทุกคนอ่ะก็มองตัวของเอเลน่ามองเป็นแบบมองเป็นสิ่งแค่สิ่งของจะไปเคมันทำไมอะไรไม่ได้มันก็แค่แบบคนที่แบบว่ามันก็แค่แบบสัตว์เลี้ยงชั้นต่ำอะไรประมาณนั้นนะผมแต่ว่าก็มีผู้ชายคนนึงมาบอกว่าเออเราก็มองเหมือนนายนะคือแบบว่าอีน่ามันก็แค่แบบคนทดลองคนนึงอะเราซื่อสัตย์สารนายซ้ำอะเราเข้าใจนายอะไรเนี่ยก็มีคนนึงที่แบบเห็นด้วยอะแต่ว่าทุกๆคนหลายๆคนเขามองว่าอีน่ามันเป็นสิ่งของเป็นคนที่แบบเป็นสิ่งของอันตรายอะไรแบบนั้นนะครับตอนนั้นคือก็มีคนนึงที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวของเล็กว่ารู้สึกดีใจด้วยแต่ว่าต่อไปก็เป็นซีนน่ารักน่ารักน่ารักง่ายนะผมคือตัวของอริยาแล้วตัวของเอน่ามาพูดคุยกันแล้วก็หยอกล้อให้หน่อยแล้วก็บอกว่าเอออริยารู้แล้วนะว่าเธอชอบมะนาวโซดานะเดี๋ยวเราจะให้มะนาวโซดากินนะอะไรแบบนี้นะผมตอนนั้นต่อไปก็เป็นซีนที่ตัวของเล็บเนี่ยคือตอนนี้เล็บอ่ะมันต้องการให้ตัวของเอน่าเนี่ยหายจากความกลัวความสูงไม่ได้ไปเนี่ยแล้วก็ต้องตอนนี้คือตัวของเอน่าและเล็บเนี่ยต้องการที่ฝึกบินในการโดดจากข้างบนมาคือแล้วก็โดดเชือกอะไรกันแล้วก็เป็นซีนน่ารักที่เราได้เห็นว่าเออเธอก็อยากเห็นโลกกว้างใหญ่นะเธออะไรก็ตามอะไรแบบนี้คือแบบว่าเธอเลิกกลัวความสูงแล้วอะไรแบบนี้นะผมตอนนั้นต่อไปก็เป็นซีนที่พูดคุยกันว่าเออทำไมนายถึงไม่อยากมาบินอวกาศทำไมมีเรื่องราวคือมันจะตอนนี้มันจะเป็นซีนที่เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่แบบว่าไอเรือห่อที่มันแบบเรือห่อเข้าใจเรือห่อใช่ไหมไอเครื่องบินห่อที่มันแบบเป็นคล้ายๆแบบโป่งหน่อยอะมันเกิดแบบอะไรมากขึ้นใช่ไหมมันจะมีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังที่ตัวของเอเลน่ามันเล่ามันถามเหตุการณ์นี้ว่าเออมันที่จริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะไรวะเนี่ยมันก็มีเรื่องราวที่แบบว่าเกี่ยวข้องกับตัวของไอ้เบื้องบนที่เราได้เห็นในซีแรกคือมันเหตุการณ์ที่เรือห่อไอ้ฮิวตันเบิร์กอะถ้าเรารู้จักกันนะถ้าผมเรียกชื่อผิดขอไปเป็นเหตุการณ์ที่เรือห่อแล้วแบบมีคนอยู่ในนั้นแล้วมีเกิดการอยู่ดีก็ไฟไหม้หรือโดนฟ้าผ่าสักอย่างมันทำให้เกิดแบบเสียชีวิตได้ตายแต่ว่าตัวของไอ้เบื้องบนอ่ะเขาได้ปิดความจริงประมาณว่าปิดความจริงว่าที่จริงแล้วมันแค่อุบัติเหตุเฉยไม่มีคนตายหรอกจริงๆแล้วมันประวัติศาสตร์นั่นแหละมันคือการที่แบบตายยกครัวเหมือนง่ายๆคือมันหนีไม่รอดอยู่แล้วเพราะว่าไอ้เรือขอที่ไปเป็นอย่างนั้นอ่ะโดนอะไรเนี่ยหน่อยอ่ะมันก็ลามไปแล้วใช่ไหมกันนะครับผมตอนนั้นก็เป็นเรื่องราวว่าเออที่จริงแล้วมีอะไรกันแน่แล้วก็เล่าเรื่องราวของตัวของเลฟว่าเออฉันก็พูดถึงมันมีเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังที่แบบไม่สามารถพูดได้คล้ายๆแบบ112เราอะคือประมาณว่าเออเล็บก็เคยอาจารย์เคยพูดไปอยู่ว่าทำไมเราเกิดอิสระภาพแล้วไปโดนจับตัวแล้วสุดท้ายก็ไม่เคยเจออาจารย์อีกเลยไอ้แบบนี้ครับผมก็ตามนั้นแล้วก็ต่อไปซีนตอนช่วงหลังไม่มีแล้วเพราะว่าเป็นซีนฝึกฝนที่แบบว่าเออเราเลิกกลัวความสูงแล้วนะเป็นซีนฝึกฝนแล้วตาแล้วก็
มีซีนพูดคุยที่กับตัวของผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มเดียวสายอาจารย์ว่าเออเราก็ฝึกเธอแล้วนะเธออีกตั้งเดือนหนึ่งคือตอนนี้เดือนเรื่องมันจะผ่านไปเดือนหนึ่งแล้วครับผมก็เลยเดือนหนึ่งเธอจะเป็นหนูทดลองในการบินอวกาศแล้วอะไรแบบนี้นะครับตอนนั้นส่วนตัวของเนี่ยเขาได้พูดคุยกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เธอดูเป็นห่วงตัวอีลานามากเกินไปแล้วนะอะไรไปเนี่ยเขาเป็นแค่สิ่งของไม่ใช่หรอไม่ถึงอะไรไปนี้นะผมแล้วก็เข้าใจกันด้วยนะส่วนตัวของอีลานาตอนนี้ก็เข้าถึงฟีดแบ็กแล้วบางอย่างว่าจริงๆแล้วเธอถูกจับมาเป็นหนุ่มทดลองอะไรตามแล้วนะผมแล้วก็เธอตั้งเป้าหมายว่าเธอต้องการที่จะขึ้นไปบนอวกาศแล้วเธอต้องทำสำเร็จอะไรแบบนี้นะผมก็สุดท้ายเป็นสิ่งที่เราได้เห็นว่าเออเธอถูกทดลองอะไรมาสุดท้ายก็เป็นสิ่งที่จบไปนะแบบนี้ครับผมสามตอนแรกก็เป็นไปในนี้ก็มีเนื้อหาสำคัญที่เราได้เห็นคือตอนนี้เราเห็นเรื่องราวของการแบบฝึกฝนของตัวของเอเลน่าเฉยๆแล้วก็เอเลน่าเฉยๆแล้วก็บทฝนให้เธอเป็นแบบว่าอากาศเธอมีเป้าหมายว่าเธออยากจะบินไปอวกาศที่ไกลโพ้นอะไรไปเนี่ยแต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อก็เราต้องรอดูกันแต่ว่าข้อสองตอนแรกเราก็เห็นไปว่าเรื่องราวมันเดินไปเดือนหนึ่งแล้วแต่ว่าไอ้เดือนที่ผ่านมามันจะเดินอีกแค่ไหนอ่ะอาจจะมีเรื่องราวที่มันมากกว่านี้ก็ได้อะไรไปเนี่ยก็ต้องรอดูกันนะผมตามนั้นโอเคก็มีแค่นี้สำหรับเรื่องของสุกี้เธอรายการนัฟาโตก็พูดเยอะมากนะผมตอนนั้นโอเคตัดเข้าสู่ด้านของแอนิเมชันนะผมแอนิเมชัน ARVO ถ้าเราพูดถึงทีมงานทั้งหมดเดี๋ยวเขาจะพูดถึงเข้าด้านของการรีวิวตอนเราพูดถึงด้านสองตอนแรก ARVO ทำงานดีครับผมงานดีโดยเฉพาะ โดยเฉพาะสี่นั่นแหละคืองานดีนะ ARVO ทำงานดีทุกอันเลยนะอันนี้ต้องยอมรับจงไม่มีงานเผาครับผมอันนี้สิ่งที่ผมชื่นชมอย่างมากสำหรับ ARVO ผมเป็นงานค่ายเล็กที่คุณภาพเหลือล้นมากครับผมตามนั้นโอเคเรื่องของสรรพประกอบนักพากย์ที่เราได้เห็นกันนักพากย์ก็พากย์ได้ตามมาตรฐานชุดตัวละครนะผมส่วนเพลงเปิดปิดอันนี้พิเศษอย่างนึงเพลงเปิดนะผมร้องดูเพลงเปิดนะผมก็คือตัวของอิฮินะนะผมโซกิครับผมจากตัวของ ALI Project ครับผม ALI Project กลับมาแล้วคิดถึงแล้วจากที่ร้องไอ้คู่รักอะไรสักอย่างตามนั้นที่ในปี2017-2018แล้วจากคือแบบกลับมาแล้วคิดถึงมากไม่ได้ฟังเพลงเขานานแล้วว่าผมไม่ได้ฟังเพลงตัวของนางมาแล้วนะผมนานมากแล้วซึ่งเพลงก็เพราะคงความเอกลักษณ์ของเองเอาไว้ตามมาตรฐานจริงแล้วก็งานอาร์ตของเพลงเปิดก็ชอบก็ชอบนะนะผมตอนนั้นเพลงปิดนะผมชื่อว่าอาริฟูเลตานะผมอิซึกะครับผมเดินต่อของจิมะเพลงปิดโอ้โหเพลงปิดแอบซึ้งนะเพลงปิดผมชอบนะเพลงปิดแอบซึ้งมากนะแต่ว่าเพลงปิดเป็นเพลงปิดที่พอมากโอเคส่วนเรื่องสับประกอบสับประกอบที่ผมได้เห็นมาเป็นสับประกอบของไอ้นี่นะแบ็คบัลเลอร์นะแล้วผมตอนนั้นซึ่งสับประกอบอุ้ยความเป็นผมรู้สึกชอบสับประกอบเรื่องนี้วะไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นสับประกอบที่แบบแนวบรรเลงเพลงคล้ายๆแบบแบ็คบัลเลอร์มั้งนะแบบนี้นะผมแต่ว่าผมชอบสับประกอบเรื่องนี้จริงๆครับผมดาวนั้นโอเคก็ง่ายๆนะผมเดี๋ยวเราด้านของที่อื่นอะที่มันมียาวมากกว่านี้เราเข้าสู่ด้านการรีวิวแต่ว่าแค่สามตอนแรกล่ะเราอย่าพูดอะไรเยอะไม่ได้นะผมตอนนั้นโอเคก็มาสรุปคะแนนของสกิทูรายการทุนน้ำพะตัวในช่วงสามตอนแรกครับผมว่าเรื่องนี้เป็นไงนะจันทากับไรก้าและน้ำพะตัวครับผมก็เป็นเรื่องราวความเป็นไซไฟอวกาศแวมไพร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่แบบว่าเอาแวมไพร์มาไปทดลองที่มันมีอะไรที่แบบว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังที่อาจจะมีความน่าสนใจนะครับแต่ว่าถามว่ามีข้อเสียไหมข้อเสียก็คือมันเป็นเรื่องเฉพาะทางนะผมตามนั้นแล้วก็มีเรื่องราวที่แบบว่าอาจจะเป็นเบื้องหลังที่เราต้องค่อยๆปูต่อไปก็ตอนที่เหลือจะเป็นยังไงเราก็ต้องรอดูกันนะผมแต่ว่าอย่าดรอปเลยนะผมตามนั้นเพราะว่าเรื่องนี้มีความน่าสนใจในตัวของมันจริงถึงแม้อาจจะยังไม่เปิดเผยอะไรมากก็ตามนะผมตามนั้นโอเคก็คะแนนที่ผมจะให้สกีทูรายการทูนอฟาโตนะผมก็จันทากับรายการแหละนอฟาโตผมยังให้ที่6คะแนนครับผมเพราะว่า3ตอนแรกมันยังมีอะไรที่แบบมีความน่าสนใจวันนี้แต่3ตอนแรกมันมีแค่เรื่องราวแบบว่าการฝึกฝนอะไรนิดหน่อยเฉยแต่ยังไม่มีอะไรที่สำคัญมากนะครับผมก็ตามนั้นแหละโอเคก็พูดง่ายๆผมพูดไปเยอะแล้วกับด้านของการรีวิวอะไรทั้งหลายแหละนะครับผมก็ตามนั้นโอเคก็สกีทูรายการทูนอฟาโตถามว่าผมให้6เต็มถึงนะ3ตอนแรกเหมาะสมไหมก็เหมาะสมในการพูดมาเป็นแต่ถามว่าผมแนะนำไหมแนะนำผมแนะนำให้ดูเพราะว่ามันมีเรื่องราวของความเป็นอวกาศเรื่องราวของการแบบว่าเออนักบินอวกาศทดลองอะไรต่างๆที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับการแบบแวมไพร์กับโน้นว่าเออเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังจะเป็นไงกันแน่เรื่องราวของการไอ้อีบาเวสาการสิทธิ์เสียต่างยังมีความน่าสนใจว่าพวกเขาจะเล่าสามารถแบบหลุดพ้นอะไรต่างๆสามารถแบบเล่าต่อกันไหมเราก็ต้องรอดูกันว่าทีมงานอีก9ตอนที่เหลือจะเป็นไงต้องรอดูกันแต่ว่าผมก็พอที่จะไว้ใจได้อยู่ว่า3ตอนแรกมันมาโอเคเลยนะฉะนั้นผมก็รอดูต่อไปอย่าทำแย่นะ ARVO เนี่ยอย่าทำแย่นะโอเคตามนะครับผมโอเคซึ่งกิจทุนรายการถึงน้ำตาตูผมให้6คะแนนนะ3ตอนแรกครับผมโอเคก็จบเรื่องการพูดถึงอนิเมะในซีซั่น4 2021นะบนเรื่องที่5กับรายการ3ตอนแรกเป็นไงบ้างฮะนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามด้วยแล้วก็ขอฝากรายการช่องของเราครับผมเรื่องต่อไปที่เราจะพูดในการเป็นเรื่องที่6เป็นเรื่องนะก็ต้องรอดูกันครับผมโอเคก็สวัสดีทุกคนแล้วก่อนนะครับผมฝากดีครับบ๊ายบาย